ย้อนดูแคปชั่นเด็ดจากแม่แอฟถึงน้องปีใหม่ก็วันนี้นะคะอยากจะพามาส่องโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะระหว่างแม่ลูกค่ะเขาคุณแอฟเนี่ยก็โพสต์รูปน้องปีใหม่ลงใน Instagram อยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยขอย้อนกลับไปตอนน้องยังเด็กนะคะเริ่มด้วยรูปนี้เลยค่ะเป็นรูปน้องปีใหม่นะคะกำลังกัดขาตุ๊กตาค่ะคุณแม่แอปขึ้นแคปชั่นว่าเมนูใหม่ของคุณนายน้อยก็เด็กๆนะคะชอบกัดทุกอย่างค่ะแล้วก็รูปต่อมานะคะเป็นรูปคุณสงกรานต์กับน้องนะทำหน้าเหมือนกันเลยค่ะคุณแอปนะคะขึ้นแคปชั่นว่าเหมือนแม้กระทั่งอินเนอร์แม่ชักกลุ้มใจก็ทำหน้าเหมือนกันเลยอะอารมณ์อินเนอร์นี้ได้เลยนะคะมาเต็มค่ะเหมือนกันค่ะอันนี้แอดก็ชอบนะน่ารักดีค่ะรูปต่อมานะคะก็เป็นรูปที่น้องปีใหม่ค่ะมานั่งรอคุณพ่อตัดผมที่เลาส์อยู่นะคะพี่ๆก็ใจดีค่ะถามกันใหญ่ว่าจะตัดปล่อยหวานนี้ออกให้เอาไหมคุณแม่ก็เลยขึ้นแคปชั่นว่าคิดหนักเลยว่าแล้วก็เก็บไว้ก่อนละกันเป็นซิกเนเจอร์ดีก็มีผมอยู่น้อยนะตอนเด็กๆก็คงไม่มีใครอยากตัดค่ะแล้วก็รูปต่อมานะคะเป็นรูปน้องปีใหม่นะคะกำลังแอบดูโทรศัพท์มือถือของคุณพ่ออยู่ค่ะคุณแอปนะก็เลยขึ้นแคปชั่นว่า acting เยอะไปไหมคะลูกขาก็ดูท่านะคะส่วนรูปนี้นะคะก็เป็นรูปตอนที่กำลังไปชั่งน้ำหนักค่ะคุณแม่แอฟนะคะก็แซวลูกสาวค่ะบอกว่าคนสวยปล่อยโฮเมื่อเห็นน้ำหนักตัวเองแล้วก็เป็นรูปลิงนะคะปิดตาค่ะแล้วเธอก็บอกว่าสงสัยจะหนักที่คาดผมนะคะลูกตอนเด็กๆนะยังไม่ค่อยมีผมก็ใส่ที่คาดผมนะคะก็ส่วนรูปนี้ค่ะเป็นรูปที่เธอกำลังว่ายน้ำอยู่กับลูกสาวนะคะเธอขึ้นแคปชั่นว่า We miss you daddy นะคะปีใหม่คิดถึงคุณพ่อมากค่ะปกติว่ายน้ำเสร็จคุณพ่อต้องให้รางวัลนะคะพาไปซื้อของเล่นวันนี้มากับคุณแม่อดเลยก็แสดงว่าคุณแอฟนี่น่าจะเคียบกับลูกสาวมากกว่าคุณสงกรานต์นะคะคุณสงกรานต์น่าจะใจดีกับลูกสาวมากกว่านะค่ะเราไปดูรูปต่อไปนะคะเป็นรูปนี้เลยค่ะเธอขึ้นแคปชั่นว่าเมื่อวานคุณพ่อพาไปซื้อของเล่นเป็นรางวัลหลังเรียนว่ายน้ำช็อปจนสลบเลยคุณปีนอนอยู่ในอ้อมกอดนะคะสลบแน่นิ่งเลยค่ะและรูปถัดมานะคะเป็นรูปที่ไปเรียนว่ายน้ำกันนะโดยมีคุณสงกรานต์ค่ะอุ้มน้องปีใหม่นะคะอยู่ในสระนะคะคุณแอปขึ้นแคปชั่นว่าวันนี้ปีใหม่10นาทีแรกร้องไห้ไม่อยากลงจุดๆๆ10นาทีสุดท้ายร้องไห้ไม่อยากขึ้นแสดงว่าสนุกนะคะติดใจไม่ยอมขึ้นค่ะและก็ภาพต่อมานะคะภาพสุดท้ายค่ะเป็นรูปนะคะคุณสงกรานต์ค่ะกำลังอุ้มน้องปีใหม่อยู่ในร้านขายของเล่นนะคะเธอขึ้นแคปชั่นว่าเมื่อวานระหว่างแม่ไปวัด2พ่อลูกหนีไปช้อปปิ้งกลับมาได้ของคุณลูกมาเพียบก็คุณพ่อดูท่าทางจะใจดีค่ะซื้อให้เพียบเลยนะคะก็นี่ก็เป็นแคปชั่นน่ารักน่ารักนะคะโมเมนต์ของน้องปีใหม่นะกับคุณแอฟนะคะแล้วก็คุณพ่อสงกรานต์ค่ะแอดเห็นว่าน่ารักดีนะคะก็เลยเอามาฝากค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า